กรณีที่พ่อแม่ชาวอเมริกันนะครับแล้วก็จับลูกทั้ง13คนขังเอาไว้นะครับตอนนี้สำหรับข้อกล่าวหานะหรือว่าโทษนะครับก็ทางอัยการตั้งข้อหาฆาตกรรมเลยนะกับพ่อแม่คู่นี้นะครับแล้วถ้าศาลตัดสินมีความผิดจริงอาจจะเจอจำคุกทั้งหมด94ปีนะครับแล้วค่าประกันตัวของ2คนนี้นะคนละ9ล้านดอลลาร์คือเขาคนละ300ล้านคือบางทีเราจะคิดว่าเอ๊ะมีความผิดปกติทางจิตหรือเปล่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาก็ไม่พบว่ามีความผิดปกติทางจิตแล้วก็ศาสนาก็ไม่พบไม่พบว่าไปเชื่อลัทธิอะไรด้วยนะแล้วที่ออกกันมาได้23คนเนี่ยเพราะว่าลูกสาวคนหนึ่งอายุ17ปีครับหนีออกมาแล้วก็ไปเอาโทรศัพท์ที่ตกอยู่ในบ้านนั่นแหละโทรไป199ใช่ไหมของเรามัน911 911 911นายวันของเขาอ่ะแล้วก็เลยมาช่วยบ้านนี่สกปรกเหม็นเน่าไปหมดแต่ว่าภายนอกก็ดูเป็นปกตินะคะไอ้น้องอายุ17ที่หนีออกมาเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่เห็นน่ะคิดว่าเป็นเด็ก10ขวบฮะนึกว่าเด็ก10ขวบคือตัวเล็กขาดอาหารไงแล้วก็อยู่แต่ในห้องมืดๆไม่เจอแดดไม่เจอตะวันเลยขาดอาหารกันหมดทุกคนนะคนโตอายุ29แม่เนี่ยก็แสดงว่ามีลูกตั้งแต่อายุ19ค่ะทุกวันนี้แม่ก็เพิ่งอายุ49เองครับนะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องของการกักขังลูกแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่อังกฤษคุณอัญชลีพรค่ะเหงากันจริงเหงากันจังทำเป็นเล่นไปนะครับใครที่บอกเป็นคนขี้เหงาร้องเพลงพี่นีโน่ตอนนี้อังกฤษเขาถึงขนาดจะตั้งกระทรวงบริหารความเหงาแล้วนะค่ะแล้วก็มีรัฐมนตรีด้วยนะนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเป็นคณะบุคคลฮะเป็นผู้หญิงครับรัฐมนตรีอาจจะเป็นคุณเทรซี่คราวส์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการกีฬาและสังคมพลเรือนคนปัจจุบันเขาคาดกันว่าน่าจะเข้ารับตำแหน่งนี้นะครับคือทางอังกฤษสหราชอาณาจักรเองเนี่ยออกคำสั่งแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงความเหงาแล้วนะครับคือวาระแห่งความเหงาเนี่ยนายกเทเรซาเมย์ของอังกฤษเนี่ยพูดเลยนะครับนี่คือความจริงอันน่าเศร้าของชีวิตยุคใหม่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าความจริงอันน่าเศร้าของชีวิตยุคใหม่เนี่ยเธออยากจะหาทางแก้ปัญหามีคนจำนวนไม่น้อยความเงียบเหงาเป็นความจริงอันน่าเศร้านะฮะก็บอกว่ามันเป็นความท้าทายที่ทรมานผู้สูงอายุคนที่สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักและคนที่ไม่มีใครให้พูดคุยหรือแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ด้วยโดยที่ถ้าเราพูดถึงสหราชอาณาจักรนั่นก็คือรวมทั้งเกาะบริเตนนั่นแหละนะฮะเขาบอกว่ามีประชากรเนี่ยมากกว่า9ล้านคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวเป็นประจำหรือตลอดเวลาซึ่งความเหงาหรือความแปลกแยกเปรียบเสมือนโรคระบาดแอบแฝงที่กำลังทำร้ายผู้คนในทุกช่วงชีวิตด้วยค่ะอาทิปลดเกษียณสูญเสียญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าแยกทางกับคนรักนะคะ 65.6 ล้านคนมีคนเหงา9ล้านคนคุณเมย์ก็บอกไงถ้าไม่พูดเมย์คงจะรู้สึกแย่กำลังจะเป็นซึมเศร้านี่ก็อยู่ในเคสสูญเสียคนที่รักไงฮะนะฮะ Minister of Loneliness จากเป็นหรือจากตายนั่นเองชีวิตนะคะครับแต่ถ้าในจีนคนที่เมื่อกี้บอกว่าปลดเกษียณแล้วเหงาไม่ต้องห่วงแล้วอาลีบาบาเตรียมตัวที่จะจ้างคนอายุ60ขึ้นไปทำงานนะ 60,000 ตำแหน่งครับคุณอัญชลีพรแต่ว่าคนที่จะมาทำงานกับอาลีบาบาได้เนี่ยคุณสมบัติเบื้องต้นนะจะต้องช้อปปิ้งออนไลน์มาแล้ว1ปีถนัดในการออกช้อปออนไลน์1ปีนะครับใกล้ชิดกับลูกหลานของตนและมีความสัมพันธ์กับกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุบางกลุ่มเช่นคุณอาจจะเป็นสมาชิกของกลุ่มเต้นรำร่วมแบบสมัยหรือเป็นคณะกรรมการชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงและถ้าคุณได้ทำงานร่วมกับอาลีบาบาของแจ็คหม่านะคุณจะมีเงินรายได้นะครับปีละ400,000หยวนหรือประมาณหยาบๆนะ2ล้านบาทก็แล้วกัน เอากลมๆนะ2ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำงานคุณเป็นพลเมืองอาวุโสของจีนปกติคุณจะได้บำนาญรายปีตกประมาณปีละ 200,000 บาท 200,000 กว่าบาท10เท่า นะเออนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาชมกันมากว่าแจ็คหม่านี่สามารถที่จะบริหารคือตอนนี้แจ็คหม่ากลายเป็นบุคคลทรงอิทธิพลน่าจะอันดับ2ของจีนแล้วล่ะมั้งนะคือคิดนโยบายแทนคนจีนได้เยอะนะแล้วก็ช่วยผู้ที่สูงวัยได้ด้วยนะฮะแต่อย่างเราไม่เคยเหงานะคุณต้นนะส่วนใหญ่เราจะเหงามากกว่านะคุณคิดว่าเราเหงาขนาดนะคุณมาพูดเราไม่เคยเหงาคุณหันมามองหน้าผมบ้างสิผมเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่ชอบอยู่คนเดียวคิดถึงอดีตมากเลยนะมาดูกันนะครับอินเดียก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่ามีขีปนาวุธ
ข้ามทวีปแบบที่เกาหลีเหนือเขายิงอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะชื่อเท่มากชื่ออะไรฮะขีปนาวุธข้ามทวีปแบบอัคคณีอัคคณีไฟท์นี่เป็นไงล่ะคุณชื่อเท่สุดยอดนะครับอันนี้เป็นขีปนาวุธที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์แล้วก็ล้ำสมัยมากที่สุดของอินเดียเขาเพิ่งจะประสบความสำเร็จในการทดลองเขาทดสอบกันที่เกาะอับดุลกาลัมนอกชายฝั่งรัฐโอริสาทางตะวันออกของประเทศเมื่อเช้าของวันเมื่อเช้าวานนี่คุณคิดดูก็แล้วกันปัจจุบันคนเขาพันกว่าล้านทำไมจะคิดไม่ได้แล้วจีน1,400ล้านอินเดีย1,300แล้วจีนกับอินเดียทุกวันนี้กระทบกระทั่งกันอยู่นะตลอดเลยเรื่องชายแดนแล้วคุณไปดูที่อเมริกาพวกเด็กอัจฉริยะหน้าเป็นฝรั่งที่ไหนอ่ะไม่จีนก็อินเดียอินเดียเยอะอินเดียเยอะนะก็เขาประเมินกันนะครับว่าปัจจุบันอินเดียน่าจะมีหัวลบนิวเคลียร์ประมาณสัก130ลูกนะครับก็ก่อนหน้านี้ทดสอบมาแล้ว5ตั้งแต่ปี55มา5ครั้งนะถ้าเราไปทัวร์ที่อินเดียเราบางทีเราจะผ่านจุดหนึ่งเนี้ยเขาจะบอกว่าเขาว่ากันว่าใต้ดินตรงนี้เป็นที่เก็บหัวลบนิวเคลียร์เขามีนะฮะครับมาดูเรื่องของต่างเรื่องบันเทิงขึ้นแท่นเลยครับเป็นหนังทำเงินอันดับหนึ่งสูงสุดของปีที่แล้วเลยหลังจากที่จบปีไปก็รวบรวมแล้ว Star Wars The Last Jedi ครับทำรายได้ทั่วโลก 43,000 ล้านบาทแล้วก็ติดอัน10อันดับหนังทำเงินสูงสุดตลอดการด้วยนะอันดับ2 Beauty and the Beast อันนี้นานแล้วทำเงินรายได้ไป 40,000 ล้านบาทที่มาถ่ายที่เมืองไทยไงมายาไงอันที่3Fast and Furious 8ทำเงินไป 39,000 ล้านนะครับรองลงไปก็ Despicable Me 3นะครับ 33,000 ล้านแล้วก็อันดับ5ปี2017ก็คือ Spider-Man Homecoming 28,000 ล้านทั้งหมดนี้เป็นหน่วยเป็นบาทหมดเลยนะครับค่ะเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศทั้งไปละเมิดผู้หญิงไปละเมิดผู้ชายนะคะในฮอลลีวูดถึงขนาดเป็นวาระที่เขาแรงต่อต้านกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นค่ะล่าสุดนักร้อง R&B ผิวสีซิลถูกแฉว่าล่วงละเมิดนักแสดงหญิงเมื่อปี2016ค่ะคุณต้นผู้หญิงคนนี้นะครับนักแสดงผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเทรซี่เบิร์ดซาวนะครับบอกว่าเธอกับซิลเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันในลอสแองเจลิสแล้วซิลเนี่ยอยู่ๆมีอยู่ครั้งนึงบีบบังคับพยายามจูบเธอในห้องครัวพร้อมทั้งจับหน้าอกเธอแต่เธอหนีออกมาได้แล้วก็ไม่เคยติดต่อกับไปกับที่ซิลอีกเลยนะครับก็พอข่าวนี้แพร่ออกไปตำรวจเนี่ยก็ให้ซิลเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีชื่อจริงซิลคือเฮนรี่ซามูเอลนะครับก็เป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงทางเพศแต่แน่นอนครับตัวแทนของซิลก็ออกมาแย้งบอกว่านักร้องเขาไม่ยอมรับนะซิลไม่ยอมรับและปฏิเสธทั้งหมดพร้อมเข้ารับการสอบสวนกับตำรวจด้วยนะส่วนอีกเรื่องนึงคุณอัญชลีพรกรณีแบบนี้เคยเกิดในประเทศไทยแล้วนะค่ะแต่ว่าผลที่ออกมาหลังจากนั้นคนละเรื่องกับที่เกาหลีเลยที่เกาหลีเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าจองยงวานักร้องวง CN Blue เข้าเรียนในระดับปริญญาเอกโดยใช้เส้นไม่ต้องสัมภาษณ์คือมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องใหญ่มากเขาถือมากค่ะแต่ประเทศไทยเนี่ยฝากกันเห็นนะครับเป็นลูกนายกก็มีข่าวมาแล้วหน้านี้แล้วก็เรียนต่อด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่พอเรื่องนี้เผยแพร่ในเกาหลีปั๊บข่าวลือเนี่ยเขาสงสัยมาว่าเอ๊ะยงฮวานี่ได้รับสิทธิ์เรียนมหาวิทยาลัยขยองฮีอย่างงี้ป่ะขยองฮีเนี่ยก็ไม่เคยไปเรียนนะ นะครับโดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ตำรวจทำการสอบสวนแต่ก่อนหน้าที่จะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทางต้นสังกัดเขารีบออกมาเลยนะบอกโอ๊ยไปสัมภาษณ์เนี่ยบริษัทเป็นคนจัดคิวเองแต่สุดท้ายครับยงฮวาออกมาขอโทษประเด็นดังกล่าวและขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยขยองฮีเพื่อยุติข่าวลือที่เกิดขึ้นครับคุณทำไมผมอ่านแล้วเหมือนกับไปทางพม่าไปขยองผมไม่ได้รู้สึกว่าอะไรนะแต่ว่าทำไมสำนวนผมมันไปทางพม่ามะละแหม่งอะไรเงี้ยมันไปทางเนปิดอมากเลยขยองฮีนะครับทีนี้ไปที่เกาหลีนี่แหละนะคะนักร้องนักเต้นที่เก่งมากที่เป็นคนไทยที่ดังอยู่ที่นั่นก็คือนิชคุณค่ะปรากฏว่าความสามารถท่วมท้นนะคะไม้นิชคุณและชานนท์เนี่ยบินไปรับรางวัลที่เมืองจีนในงานชิคสไตล์อวอร์ดปี2018 3คนเลยนะหล่อๆไม้ที่ว่าดังที่สุดในจีนไม้พีรัตใช่ไหมและตอนนี้ก็ไปอยู่สังกัดในฮอลลีวูดที่ซุปเปอร์สตาร์เขาอยู่กันใช่ไหมคะชานนท์ล่ะชานนท์ชานนท์เป็นดาราฉลาดเกมโกงไงที่คุณชอบอ่ะนึกว่าน้องนน
น้องนนท์ไหนน้องนนท์ที่เป็นนักร้องอ่ะโอ้ไม่ผมไม่รู้จักอ่ะทั้ง3คนนี้ผมยังไม่รู้จักเลยขอโทษนะไม้นิชคุณนนท์เนี่ยอันนี้ไงที่โดนต่อยปากแตกไงตอนเล่นเรื่องฉลาดเกมโกงอ่ะคนซ้ายสุดใช่ไหมใช่คนนี้คือนนท์คนกลางชื่ออะไรคนกลางคือนิชคุณไม่ใช่คนกลางคือไม้และขวาเนี่ยนิชคุณนะก็ได้รางวัลนะครับในงาน Chick Style Award นะครับ3หนุ่มซุปเปอร์สตาร์เมื่อวานนี้18มกราคมถือว่าตรงกับวันที่คุณปอทฤษฎีสหวงศ์เสียชีวิตใช่ไหมเขาทำบุญกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเขามีการทำบุญกันนะครับก็ที่บุรีรัมย์นะเอ้ยทำบุญที่บุรีรัมย์2 ปีแล้วหรอแป๊บเดียวเองนะฮะครับค่ะนั่นก็คือเรื่องราวในวงการบันเทิงทั้งหมดนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเหงาเนี่ยนะคะที่อังกฤษเขามีกระทรวงดูแลนะคะอันนี้เขาตั้งรัฐมนตรีแล้วฮะแสดงว่าเขาก็วิกฤตเหมือนกันเนาะค่ะคงมีคนเป็นโรคอะไรแบบนี้เยอะบรรยากาศมันคงมากกว่าเมืองไทยด้วยมั้งอย่างเมืองไทยเหงาเหงากลางคืนก็ออกมาเดินได้ใช่ไหมฮะที่นั่นชื่อเต็มๆอะไรนะค่ะกระทรวง Minister of Loneliness เปล่าเปลี่ยวฮะถ้าจะเรียกว่ากระทรวงก็ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะผู้จัดการความเปล่าเปลี่ยว Minister of รักษาความเหงาประมาณนั้นเขามองว่ามันมีทั้งคนเกษียณอายุเยอะที่ไม่มีลูกมีเต้าอยู่ด้วยสูญเสียฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นปัญหาเขาประมาณ9 ล้านคนเทียบกับไทยก็น่าจะเป็นพม.ไหมพม.บวกสาธารณสุขก่อนเนาะพม.จะไปดูพวกวิคตอเรียซีเครตอะไรมากกว่าฮะเขาตั้งกระทรวงเลยนะถ้ามาเมืองไทยมีกระทรวงนี้จริงผมว่าโฆษกคนแรกต้องเป็นพี่นีโน่คนขี้เหงาคือแกจะเข้าใจดีเลยดึกชอบออกไปอะไรนะกลางวันฉันเงากลางคืนฉันโหยหาเอาวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ครับวันนี้คุยคอร์สจอข่าวคงอัดถึงแม้จะไม่มีเรื่องของพี่เมย์กับน้องเจนะโอ้โหเป็นข่าวใหญ่นะพักซะบ้างเนาะพักซะบ้างแต่ว่าเราก็มีเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับกรณีของวิกตอเรียซิกเก็ตเนี่ยฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นิวอนุสวัสดิ์ก็ล่ายาวไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่ต้องมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมด้วยนะเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องบริษัทอควาที่ว่านี่ใช่ไหมฮะAQ หลายคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าตกลงเนี่ยมันเข้ามาเชื่อมโยงเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันอย่างไรนะฮะก็เป็นหนึ่งในหลายเรื่องนะครับที่เราจะนำเสนอท่านผู้ชมวันนี้แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือวันศุกร์เนี่ยปกติธรรมดาวันศุกร์เนี่ยกระแสข่าวจะน้อยแต่ว่าต้องเรียนกับท่านผู้ชมช่วงหลังวันศุกร์เนี่ยข่าวเยอะวันนี้พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะมีการหารือในส่วนกรรมธิการวิสามัญน่าจะเป็นวันสุดท้ายจะได้ข้อสรุปข้อยุติหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนึงที่บอกว่าจะมีการขยายเวลาในการประกาศใช้พ.ร.ป.ฉบับนี้ออกไป90 วันหรือไม่ต้องติดตามนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องไปหลายเรื่องเลยครับนะฮะวันศุกร์วันนี้จะไม่ใช่เป็นวันศุกร์เหมือนปกติเพราะคุยคอร์สจอข่าวรอเอาไว้แล้วนะครับส่วนเรา2คนคุณอัญชลิพรจะขอเวลาเสาร์อาทิตย์นี้กลับไปดูแลรักษาร่างกายแล้วจะกลับมาในสภาพ 100% แน่นอนจันทร์ที่จะถึงนี้6 โมงเช้าเหมือนเดิมทางนิวส์18แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ